สวัสดีค่ะป๊อปกินค่ะวันนี้ป๊อปกินนะคะจะพาทุกคนนะคะไปชมบรรยากาศวันไหลบางแสนนะเริ่มแต่เช้าเลยนะคะ7 โมงใส่บาตรปิดทองส่งน้ำพระนะคะแล้วก็กิจกรรมแกะหอยนางรมนะคะกิจกรรมชักเย่อกิจกรรมวิ่งเปรี้ยวเข้าหลามนะคะนี่ที่ป๊อปกินไปทำนะมีใส่บาตรนะแล้วก็ปิดทองส่งน้ำพระนะคะแล้วก็ไปเดินชมเจดีไซน์นะคะแล้วก็ไปเดินเล่นบนทุ่นนะคะทุ่นแพนะคะเดินชมชายหาดแล้วก็เดินชมเจดีไซน์สวยๆนะคะช่วงเช้านะคะอากาศค่อนข้างร้อนนะคะ10 โมงนะคะก็มีฝนลงมานะคะมีฝนลงมาแป๊บเดียวนะคะแล้วก็หยุดไปนะแล้วก็ช่วงบ่ายนะคะก็มีนักร้องมานะคะเบิ้ลนะคะปทุมราชนะคะก็นั่งชมกันแบบอยู่ในมาตรการเข้มงวดมากนั่งเรียบร้อยสงบไปชมเจดีไซน์นี่พีระมิดทรงนี้นะคะนี่เป็นทรงไทยนะคะอังศิลาเทศบาลเมืองอังศิลาเป็นทรงไทยนี่นะคะก็วันนี้กรมการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนะคะนี่นะคะใหญ่โตมากเลยนะคะพยัญชนะพยาสุรศักดิ์นะคะนี่สวยมากเป็นแบบทรงหน้ากบนะคะบ่อทองตำบลบ่อทองศาลเจ้าแม่ศาลเจ้าแม่สามมุกนะคะศาลเจ้าแม่สามมุกไปค่ะเรื่อยๆนะคะบางแสนวิลล่านี่ไปค่ะไปค่ะเรื่อยๆจะหมดแล้วนะคะเรื่อยๆนี่จะเป็นออมสินนะคะธนาคารออมสินจะเข้าประกวดค่ะเทศบาลตำบลนาป่านะคะก็มีโรมาด้วยค่ะออมสินประกาศได้ครับการสั่งก่อนแน่นอนของเราค่ะบัคาโร่ข้าวของข้าวของที่ทำหน้าการเราจะจะแจกของกันด้วยนะให้เริ่มต้นที่ประเภทเราติดเลยนะฮะก็จะได้งานประเภทบางแสนมหานครนะคะสวยงามมากนะคะการยืนประจำของเขาใส่ท่านนะทุกคนครับที่เขากำลังเรียนนะคะให้ส่งชื่อที่จะประกวดนะคะจะดีค่ะจะดีค่ะอันนี้มันไร้บางแสนนะคะช่วงนี้นะคะก็จะเป็นตัดภาพแบบเร็วๆนะคะใครจะชอบเจดีย์พระกรองไหนนะคะก็แล้วแต่เลยนะคะสำหรับป๊อปกินนะจะชอบเจดีย์กรองที่เป็นพญาครุฑนะคะแล้วก็ที่เป็นเศียรพญานาคนะคะแล้วก็ที่เป็นต้นไม้เยอะๆเขียวๆนะคะแบบดูแบบสดชื่นดีนะคะแล้วก็ชอบกรองที่เป็นแบบธรรมชาตินะที่เป็นแบบกรองทรายธรรมชาตินะคะก็คือแบบว่าอันนั้นทำยากนะคะเพราะว่ากว่าเขาจะก่อขึ้นมาได้แบบเป็นเจดีย์กองทรายใหญ่ๆอ่ะมันยากมากอย่างกองที่สวยงามเขาก็จะใช้โฟมใช่ไหมมันก็จะง่ายกว่าแต่ก็การออกแบบอ่ะมันก็ยากเหมือนกันนะคะสรุปแล้วนะคะก็สวยทุกกองเลยนะคะจะได้ไม่น้อยหน้ากันนะคะสวยทุกกองเลยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะอย่างอันนี้นะคะที่เป็นรูปนกนะคะสวยมากเลยนะคะนกยูงนะแบบก็กินชอบตรงที่แบบว่าต้องปีกนะคะเห็นไหมต้องปีกอะแบบว่ากว่าจะทำได้คือยากมากนะคะล้วนแล้วแต่เป็นงานฝีมือทั้งนั้นเลยนะคะก็เป็นงานฝีมือเป็นแบบไอเดียเก๋ๆนะคะก็ไปชมสวยงามนะคะ